คุณผู้ชมฮะเป็นผู้หญิงชาวจีนเรียกว่าเหมยละกันคุณผู้ชมฮะเหมยเนี่ยอันนี้เราต้องบอกกันว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาพูดโกหกเพราะว่าวันนี้ตำรวจพยายามเค้นเหมยหลายรอบเหมยอ้างว่าไปโบกรถอยู่กับน้องแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยถูกมอเตอร์ไซค์เนี่ยพาไปแต่พาไปข่มขืนแล้วเหมยก็หนีรอดมาได้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันแปลกจริงๆนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องเดี๋ยวย้อนกลับไปสักนิดนึงเหมยเป็นคนจีนอ้างว่าถูกข่มขืนจับมัดมือมัดเท้าแล้วก็จุดไฟเผาน้องแต่น้องบอกว่าน้องเนี่ยหนีออกมาได้เพราะน้องเนี่ยเอามือเนี่ยนะฮะที่ถูกมัดเนี่ยเห็นบอกว่าเอาไปลนกับไฟเพื่อจะปลดเชือกแล้วน้องก็เลยหนีออกมาคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับเหมยมันต้องย้อนกลับไปถึงไทม์ไลน์ของเหมยก่อนขอเปิดภาพจุดเกิดเหตุขึ้นมาด้วยครับวันนี้ตำรวจเองเขาลงไปจุดตรวจสอบตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเรื่องกรณีที่ว่าเหมยถูกข่มขืนถูกไหมฮะแล้วก็จุดไฟเผาทั้งเป็นหลังจากที่น้องมาแจ้งความเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของผู้การสืบภาค2เพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ชลบุรีพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอรวมถึงท่านผู้บัญชาการภาค2นะฮะท่านสั่งการให้คลี่คลายเรื่องนี้โดยเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุโดยจุดเกิดเหตุเองเนี่ยก็ต้องไล่เรียงอย่างนี้มันจะเป็นป่าติดกับไร่มันสำปะหลังอยู่ตรงบริเวณหลังสนามกอล์ฟสยามคันที่คลับนะครับใกล้เคียงกับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข2081ตรงนี้เขาจะเรียกว่าสายโปโลบ้านบึงโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยวันนี้เหมยหลินเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาให้การผ่านทางล่ามต้นสายปลายเหตุของเหมยหลินเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองกับน้องชายยืนโบกรถอยู่ริมถนนหน้าสวนไทยสาย331ห่างจากจุดที่เขาเกิดเรื่องเนี่ยคือ10กิโลเมตรโดยตอนนั้นเนี่ยโบกรถแล้วมีชายไทย2คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันบอกว่าเดี๋ยวจะอาสาไปส่งน้องก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเหมยก็ขึ้นอีกคันหนึ่งแต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันที่เหมยขึ้นกับเลี้ยวเข้าป่าคุณผู้ชมดูในป่านะฮะเปิดภาพป่าขึ้นมาเต็มจอก่อนฮะโดยเบื้องต้นถามว่าในป่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาไปเจออะไรบ้างมันก็น่าสนใจจริงๆไปเจอเดี๋ยวไล่เรียงอย่างนี้แล้วกันตำรวจไปเจอกางเกงขายาวผ้าบางสีดำลายโบสีขาวอันนี้เนี่ยก็คือลักษณะที่เหมยเขาใส่ถูกไหมค่ะอ้าวขึ้นข้อมูลเลยนะฮะขณะเดียวกันเขายังไปเจอเชือกรัดเอวซึ่งเข้าใจว่าเป็นเชือกกางเกงค่ะคำถามก็คือว่านอกจากนี้พ่อเหมยบอกว่าหนูเนี่ยน่าจะโดนเผาทั้งเป็นด้วยปรากฏว่าเขาไปเจอหลักฐานในป่ากฐินที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะมันมีหนังสือเดินทางประเทศจีนถูกเผามีกระเป๋าหนังสีดำก็ถูกเผามีเหรียญสกุลเงินหยวนอีก2เหรียญก็ถูกเผาขณะเดียวกันยังไปเจอคีย์การ์ดของโรงแรมถูกเผาอีกเหมือนกันลิปสติกแล้วก็ตลับแป้งคุณผู้ชมครับคำถามก็คือว่าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมยโดนรับตัวไปจริงหรือเปล่าเพื่อความเป็นธรรมกับเหมยโดนจริงจริงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เปิดหลักฐานหน่อยเมย์เป็นยังไงเป็นวงจรปิดตอนประมาณ 17:24 นาทีประมาณช่วง 17:30 ตอนเย็นเมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นไปตามคำให้การของด้านน้องเหมยมันจะเร็วนิดนึงนะฮะใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยไป2คันคันแรกเนี่ยก็จะเป็นคันที่น้องชายก็คือเฉินเนี่ยนั่งซ้อนท้ายไปส่วนคันที่2ที่ผ่านไปก็คืออันเนี้ยเป็นคันที่น้องชายนั่งซ้อนท้ายส่วนคันนี้ค่ะที่ตามมาเหมยก็จะเป็นเหมยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สีดำแป๊บนึงนะแป๊บนึงโทษทีหยุดภาพนี้ไว้กางเกงเป็นกางเกงขายาวปะที่เจอในป่าใช่ค่ะใช่ไหมกางเกงขายาวขึ้นภาพกางเกงขายาวทันไหมคู่กับวงจรปิดด้วยนะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะวงจรปิดค้างเอาไว้แต่ตอนที่มาเนี่ยเห็นขาน้องน่าจะขาสั้นหรือไม่เห็นใช่ไหมนี่กางเกงถูกป้าเมย์ค่ะที่บอกว่าน้องหนีมาได้เพราะน้องเอามืออังกับไฟค่ะอันนี้คือแต่เราไม่ว่ากันนะอันนี้เผื่อว่าภาพมันไกลประเด็นก็คืออ่ะต่อฮะเมย์ซึ่งตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็บอกว่ากางเกงขายาวเนี่ยเป็นสีดำตัวเดียวกับเจอในจุดที่เกิดเหตุนี่แหละอันนี้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะสำหรับของอ่ะต่อฮะวงจรปิดต่อมาฮะก็คือตัวต่อไปก็จะเป็นมุมต่างๆค่ะคุณผู้ชมคะที่มีการขับไปตามเส้นทางน้องชายก็นำไปก่อนกับมอเตอร์ไซคันแรกส่วนคุณเหมยเนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซคันที่ขับตามไปส่วนหลังจากนั้นค่ะ3ตัวผ่านไปเนี่ยนะคะตัวที่น่าสนใจก็คือตัวสุดท้ายใช่ค่ะเหมยมีกางเกงใช่ค่ะเกงสีดำลายขาวเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายเปิดไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าตอนแยกกันเนี่ยใช่นอกเส้นทางคือมีการลอดใต้สะพานไปก็คือเส้นพัทยามาบตาพุธขอกลับไปเมื่อกี้สักนิดนึงฮะกลับไปตัวเมื่อกี้ก่อนแล้วหยุดภาพเอาไว้หน่อยทีมงานกลับไปตัวเมื่อกี้ฮะที่จะเห็นชัดสุดเลยนี่ฮะ
แสดงว่าเพราะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือกำลังหลุดนอกเส้นทางแล้วถูกไหมฮะใช่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางลอดใต้สะพานลอยห้วยใหญ่ซึ่งขนานกับถนนมอเตอร์เวย์พัทยามาบตาพุดประเด็นคืออะไรน้องชายน่ะขึ้นสะพานเออเหรอแต่รถของเหมยเนี่ยก็คือเหมือนลงลอดใต้สะพานแล้วก็พาไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็จะเป็นกล้องวงจรปิดตัวสุดท้ายตัวที่4นะคะตัวที่4เนี่ยจะอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดคือห่างกันประมาณ 3.5 กิโลเมตรหลังจากที่กลับรถลอดใต้สะพานมาแล้วเนี่ยจะเห็นรถของคนร้ายพาคุณเหมยเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมาในจุดแป๊บนึงภาพนี้มันกำลังจะสื่อว่าไปที่ป่ามันสำปะหลังไปที่จุดเกิดเหตุถูกต้องค่ะก็หลังจากกลับรถมาปั๊บเป็นเส้นทางที่จะไปป่ามันสำปะหลังค่ะคุณผู้ชมครับเพราะนั้นจากหลักฐานทุกตัวเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเบื้องต้นเดี๋ยวขอเปิดภาพเหมยไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยนะฮะเพราะของเหมยเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนที่สุดว่าหลุดนอกเส้นทางจริงๆล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะตำรวจเขาได้มีการสอบปากคำเหมยหลินถูกไหมฮะโดยเชิญเหมยหลินมาโดยเหมยหลินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยถูกพยายามจะข่มขืนและถูกฆ่าปิดปากขณะเดียวกันเหมยหลินยังบอกอีกเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเองถูกลากเข้าไปในป่าแล้วก็ถูกถอดเสื้อผ้าท่อนบนออกส่วนท่อนล่างเหลือกางเกงตัวเดียวแล้วทำไมน้องหนีออกมาได้อะเมย์คือน้องบอกว่าได้มีการเอาเหมือนเชือกที่ถูกมัดมือเอาไว้กับขาเนี่ยค่ะลนไฟแล้วก็เหมือนกับแบบสามประเด็นคือมันบอกว่าผู้ชายจะปั้มถูกไหมใช่แล้วทำไมผู้ชายมันถึงปล่อยน้องเออคือตรงนี้เนี่ยทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้เล่ารายละเอียดใช่ไหมใช่ค่ะตำรวจเขาก็เลยต้องบอกว่าขอใช้เวลาเพราะน้องอาจจะตกใจอยู่เพราะน้องบอกว่าตอนที่ผู้ชายจับถอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือกางเกงในตัวเดียวตรงจุดนี้เนี่ยน้องบอกน้องหนีออกมาโดยการเอาไฟเนี่ยที่มันจุดไฟเผาเนี่ยเอาไปจี้กับเชือกที่มันมัดมือมัดเท้าคุณผู้ชมคืออย่างนี้ข้อมูลของตำรวจเนี่ยมันจะมีข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะฮะที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะผมขึ้นตัวนี้ให้ดูหน่อยค่ะเขาบอกว่าตอนไปถึงตรงป่าไร่มันเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นในจุดเกิดเหตุเมื่อกี้เนี่ยนะฮะน้องบอกคนร้ายมันจับมัดมือแล้วที่มันแปลกคือมันเอาโลชั่นนะฮะทาทั้งตัวน้องมันเหมือนกับจะลบรอยนิ้วมือหรือไม่และหลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยมันเอาน้ำมันราดไปที่หญ้าหวังจะฆ่าปิดปากน้องเห็นไฟก็เลยเหมือนกับเอามือเนี่ยที่มัดเชือกไปลนกับไฟคุณผู้ชมเคยดูหนังใช่ไหมให้ไฟมันตัดเชือกแล้วน้องก็เลยหนีออกมาได้แต่ตำรวจเองเนี่ยกำลังบอกว่าคำให้การน้องเนี่ยบางอันเนี่ยน้องอาจจะตกใจอ่ะเนาะยังคงวกไปวนมาอยู่จะมีเสียงเหมยที่พูดผ่านล่ามนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงเหมยดูสักนิดนึงฮะก็คือตอนที่เขาโดนลากเข้าไปเนี่ยคือตอนที่มันกระชากกระเป๋าหลังอย่างนั้นก็คือผมก็ถามเขาว่าคือมันถอดเสื้อในอะไรไหมแล้วกางเกงคุณเนี่ยกางเกงในเนี่ยโดนถอดหรือยังก็คือหนีกับอีฟูตัวเป็ดโฮเตลล่ะสร้างอีเป็ดโฮเตลล่ะถ้าซื้อหนีนั่นก็คู่สื่อเป็ดซื้อเดียวถ้าซื้อ是完整的那个是飘带不影响穿着嗯但是内裤还没有被脱啊裤子和内裤都没有被脱啊ก็คือด้านบนคือโดนถอดหมดแล้วเปื่อยแล้วตอนนี้ด้านล่างคือก็ยังเหลือเกงในเขาที่ยังไม่ถูกถอดแล้ว他就回去就是走到他摩托车那边回去摩托车拿一些东西嗯对你有打你有打你คุณผู้ชมครับและประเด็นคือถามว่าทำไมคนร้ายมันถึงจะต้องเผาน้องเข้าใจว่าอันนี้ตามคำกล่าวอ้างที่ชุดสืบเขาไปสอบมาเนี่ยนะฮะวันนี้จึงมีภาพตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยไปเรียกคุยด้วยตนเองเลยคือเห็นบอกว่าคนร้ายเนี่ยมันทำไม่สำเร็จมันก็เลยกะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเผาซึ่งตอนไปเจอเนี่ยยังมีกองไฟคู่กลุ่นอยู่ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการพูดคุยแล้วก็ดูถึงเหตุการณ์ว่ามีอะไรบ้างก็จะเริ่มจากตอนที่น้องเหมยเนี่ยโบกรถขอให้ผู้ชายคนไทยเนี่ยช่วยขี่รถพาไปส่งหน่อยแต่ว่าพอขี่ตามมากับน้องชายแล้วสุดท้ายเธอก็ถูกพาเลี้ยวเข้าป่าเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงป่ามันสำปะหลังในจุดที่เกิดเหตุค่ะน้องเหมยก็ถูกเอาเชือกมัดมือทั้งสองข้างแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยเริ่มลวนลามแต่ทำไม่สำเร็จก็เลยเอาโลชั่นมาทาทั่วตัวเพื่อที่จะทำลายรอยนิ้วมือนะคะหลังจากนั้นค่ะหน้าที่3ค่ะคนร้ายก็เลยเอาน้ำมันมาราดป่าแล้วจุดไฟเผาแล้วก็หลบหนีไปนะคะน้องเหมยก็เลยใช้ไฟลนเผาเชือกที่มัดมือจนสุดท้ายเนี่ยหลุดขาดแล้วก็รอดมาได้ค่ะคุณผู้ชมครับซึ่งอันนี้เราเองเนี่ยเอาแหละถ้าน้องเจอกระทำเนี่ยเพราะวงจรปิดเห็นนั่งกับมอเตอร์ไซค์จริงๆนะฮะประเด็นคือตำรวจเขาแค่ตั้งข้อสังเกตว่าคำให้การน้องยังวกไปวนมาหนึ่งเลยก็คือเรื่องร่างกายของน้องเนี่ยไม่มีการเปื้อนดินเพราะน้องบอกว่าโดนปล้ำอยู่ในไร่มันสำปะหลังสองก็คือน้องบอกต่อสู้กับมันโดยการมันมัดมือมัดเชือกแล้วน้องต้องดิ้นหนีแต่น้องไม่มีบาดแผลนะฮะ
ตำรวจก็เลยงงว่าเหมยหลินเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ตอนที่สอบเหมยหลินเสร็จสับเนี่ยขอเทียบเคียงกับจุดเกิดเหตุหน่อยก็ได้นะฮะกับภาพสอบปากคำเราเองเนี่ยลงไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะเพื่อจะหาคำตอบว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่จนในที่สุดเราไปเจอกับศรีนาเนิร์ดคนนี้เนี่ยเป็นคนงานอยู่ตรงบริเวณจุดเกิดเหตุคนงานข้างๆสนามกอล์ฟเขาก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นที่รกร้างไม่ค่อยมีคนนอกพื้นที่เข้ามามันเข้าออกได้หลายทางช่วงกลางคืนเนี่ยจะไม่มีใครเข้ามาเลยฮะส่วนกลางวันจะมีคนงานเข้าออกตัวเองก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าอันนี้ฟังดีๆนะฮะรู้แต่ว่าตอน 3:00 หัวหน้าคนงานออกมาช่วยดับไฟแสดงว่ามีไฟไหม้จริงตัวเองจึงมาพร้อมกับหลานชายช่วยกันดับไฟไหม้ 3:00 ซึ่งอาจจะปะทุตอนเย็นหรือไม่แล้วเพิ่งเจออันนี้เพราะอะไรไหมฮะเพราะถ้าเราเปิดภาพวงจรปิดตอนที่น้องนั่งมอเตอร์ไซค์ชายปริศนามาขอวงจรปิดสักนิดนึงก่อนที่จะเข้ามาตรงไร่มันเนี่ยนะที่เห็นน้องกับผู้ชายกี่โมงนะเมย์คือ5:30ค่ะช่วงประมาณตอนเย็นใช่5:30แต่ทีมงานเนี่ยแถวสนามกอล์ฟบอกว่าไฟลุกคือตอน 3:00 นะฮะแล้วในวันนี้เนี่ยพอตัวเองออกมาช่วยดับไฟเสร็จตัวเองก็กลับบ้านจนกระทั่งย้อนกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งเนื่องจากว่าหลานชายได้ทำโทรศัพท์มือถือตกอยู่ในจุดเกิดเหตุพอตัวเองมาถึงเอ้าตำรวจลงมาเต็มเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตำรวจลงมาทำไมเยอะก็เลยรู้ว่าน้องเหมยหลินถูกกระทำแต่ไฟเนี่ยมันลุกคือตอน 3:00 แล้วเจ้าตัวเองยังบอกด้วยนะครับว่าน้องเหมยหลินเนี่ยตัวเองเห็นว่าช่วงที่ดับไฟเนี่ยทำไมนะเมย์คือเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนสอบทั้งทางด้านน้องเหมยหลินกับน้องชายก็คือคุณเฉินเนี่ยอยู่ด้วยคือสิ่งที่คุณศรีมันต้องมีคิดเท่าติดว่าสมมติโดนตรงนี้จริงๆแต่น้องไม่มีอะไรเปื้อนแล้วที่สำคัญก็คือเหมือนกับว่าเอ๊ะคนผ่านเหตุการณ์แบบนี้เขาก็แค่ตั้งข้อสงสัยเนาะว่าน่าจะต้องตกใจกว่านี้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนกับว่าก็ปกติลองฟังเสียงพยานหน่อยนะฮะศรีนาฮะก็ที่ผมมาก็ตำรวจอยู่เต็มอยู่แล้วครับก็ไม่ได้เห็นอะไรผมก็นึกว่าไฟไหม้ทั่วไปผมก็เลยมาดับไฟดับเสร็จเจ้านายก็ให้กลับเลยครับคนเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาอยู่แล้วไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่มีเลยครับจะมีก็กลางวันครับจะพบพนักงานเอาขยะมาทิ้งเอาอะไรเงี้ยครับไอ้จุดที่ตำรวจเขาชี้เนี่ยมันเจอหนังสือเดินทางกระเป๋าอะไรเงี้ยผมไอ้เมื่อเช้าเจ้านายเขาบอกให้ช่วยหาดูเพื่อเจออะไรให้ตำรวจได้มั่งผมก็เลยเขามาดูพอผมเดินไปก็เอาไม้เวกหาเพื่อเจอหลักฐานอะไรได้มั่งก็ไปเจอกระเป๋าไม่ไหม้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นของเขาหรือเปล่าลักษณะคือไฟไหม้หมดครับไหม้หมดเลยครับแล้วที่เหลือคือหนังสือเดินทางอันนั้นน่ะเพิ่งไปเจอเมื่อกี้อีกเพิ่งไปเจออีกครับตำรวจเขาถามว่าเจอตรงไหนคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้คือเรื่องนี้อย่างที่บอกเรายังไงก็ต้องยึดว่าเขาเป็นผู้เสียหายก่อนเนี่ยนะมันมีเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงฮะนอกจากตัวจะไม่เลอะพวกขี้เถ้าแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องการมัดเขามัดเนี่ยเห็นบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะมือเขาจะมัดอย่างนี้แล้วเขาบอกคนร้ายที่จะปั้มเขาเนี่ยมาไปเอามือเนี่ยไปมัดกับขาใช่คุณผู้ชมโทษทีท่านยกขามาหน่อยนะฮะแล้วท่านลองจับมัดพร้อมกันอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ถ้าท่านยกอย่างนี้คำถามคือไม่ใช่ทะลึ่งนะกำลังบอกสมมติข้างหน้าเป็นกองไฟอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ไหมใช่ตรงนี้คือกองไฟท่านจะทำยังไงวันนี้ตำรวจเขาบอกเอ๊ะคือโทษถ้าท่านยกอย่างเงี้ยแล้วไปอังกับกองไฟมันไหม้มือใช่ไหมใช่ค่ะอย่าหาว่าอย่างนี้วันนี้น้องดาริสเนี่ยพอตำรวจบอกมันแปลกตรงท่ามัดแล้วมันเผาไฟยังไงเพื่อให้เชือกขาดนาริสเขาเลยลองมัดดูแล้วเป็นไงเมย์คือเราลอง3แบบด้วยกันค่ะคือแบบแรกเนี่ยน้องนาริสบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะเอาเชือกขาดเนี่ยจะไปลนกับท่อนไม้ที่ติดไฟอยู่เนี่ยมันจะขาดได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเอาไปลนใกล้ๆเนี่ยสมมติว่ามันลาดน้องด้วยน้ำมันแล้วน้องติดมือติดเชือกขาติดเชือกแบบเมื่อกี้เนี่ยนะฮะถ้าเชือกโดนท่อนไม้ร้อนมีสิทธิ์ขาดไหมอันนี้มีสิทธิ์ขาดใช่แต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่ามันไม่ได้เอาเชือกมาแบบอย่างนี้นะเออเพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะเห็นว่ามันขาดก็จริงแต่จะมีแบบที่สองที่นันทิตเนี่ยลองมัดไหนมัดกับมือตัวเองเลยหรอแล้วก็มัดกับเท้าแล้วลองว่าถ้านี่ฮะอันนี้ตามนี่คือท่าตอนที่น้องบอกว่าโดนมัดอย่างนี้มีเสียงไหมทีมงานเปิดเสียงเลยเปิดเสียงขึ้นมาเปิดเสียงขึ้นมาที่มัดเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวดีช้าๆเดี๋ยวพอไหมแน่นพอไหมแค่นี้นะอันนี้พี่พันสองรอบนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันในเนี้ยมันก็ต้องพันสองมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันพันสองรอบไงตายนะทำไมต้องเงินตายก็ได้แค่นี้ก่อนก็ได้ผู้ชมดูนะฮะที่น้องนาริสกำลังสาธิตนี่คือท่าที่น้องผู้หญิงเนี่ยเขาเจอแล้วเขาบอกว่าเอาอย่างเงี้ยลนกลับไปเนี่ยดูนะฮะเราจะไปที่ท่อนไม้ดูนะฮะนี่
คุณผู้ชมครับผมให้ทีมงานเนี่ยมัดผมในลักษณะที่ผู้เสียหายให้การนะครับก็คือมัดแขนทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ผูกไว้กับขาข้างนึงลักษณะจะเป็นอย่างนี้สมมุติถ้าพยายามแก้มัดไม่ได้ตามที่คำกล่าวอ้างนะฮะลักษณะการเดินก็จะเดินสามารถเดินได้อย่างนี้เดินนะมันถึงได้มันถึงไปได้ถึงนู่นนี่แล้วก็ลองขาไฟดูนี่แต่ลักษณะเนี่ยโอ้ยากมากยากมากถ้าจะแก้มัดนี่ครับคุณคิวครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันสามารถที่จะลนไฟเนี่ยยากมากเพราะว่าไฟเนี่ยมันอยู่ตรงพื้นนะครับสมมุติถ้าลนเปลวไฟเนี่ยถ้าเปลวไฟลุกอย่างเงี้ยมันก็จะลนก็พองแน่นอนเนี่ยจะพองแน่นอนทำยังไงก็ไม่ออกนี่ดูทำยังไงอ่ะนี่ไม่ได้ร้อนมากร้อนครับร้อนแตะไม่ได้เลยเพราะตรงนี้มันจะร้อนเนี่ยพองแน่ครับไม่สามารถทำได้ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันผมก็หมดหนทางเหมือนกันทำไงอ่ะผู้ชมครับมันทำไม่ได้ยากถ้าน้องทำได้นี่เราไม่ว่ากันนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเราแค่ยึดจากที่ตำรวจเขาสงสัยเนี่ยนะแล้วประเด็นคือน้องไม่มีรอยไหม้เลยที่ตัวใช่ค่ะน้องไม่มีรอยพองเลยนะฮะทั้งตัวน้องคือปกติขี้เถ้าก็ไม่ติดตัวน้องเห็นไหมฮะเหมือนที่นาริศกำลังสาธิตเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ล่าสุดตัดภาพไปตอน20:00 น.หน่อยนะฮะตำรวจยังไม่ได้ปล่อยตัวสาวชาวจีนนะฮะเพราะเรื่องนี้ถ้าน้องถูกกระทำยังไงเราก็ต้องจับคนร้ายให้ได้เพราะมันเสียชื่อเมืองไทยแต่บังเอิญว่ามันไปสอดรับกับวงจรปิดไงวงจรปิดมันมีผู้ชายจริงๆอ่ะถูกไหมอันนี้เราต้องให้เกียรติน้องเพราะประเด็นคือตำรวจเขาเอ๊ะมันมีผู้ชายแต่น้องทำไมไม่พองปรากฏว่าตอน20:00 น.สืบทั้งโรงพักสืบทั้งจังหวัดชนบุรีชนบุรีสืบทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ทั้งตม.ถูกระดมสมองกันมาแล้วนะฮะเพื่อจะคลี่คลายคดีนี้เกิดอะไรขึ้นคือเราจะเห็นภาพตัวของเหมยหลินเนี่ยขึ้นรถผู้ชายจริงทีมงานเดี๋ยวเปิดภาพตัวน้องชายเหมยหลินมันก็จะมีภาพอีกเซตนึงคือตัวน้องชายเหมยหลินขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปจริงๆแต่อย่างที่บอกเหมยหลินเนี่ยลงข้างล่างตัวน้องชายเหมยหลินเนี่ยขึ้นข้างบนคือสะพานแล้วแยกคนละแอ้นี่น้องใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมฮะคือแสดงว่ามันมีคนพาน้องเหมยหลินเนี่ยไปที่หนึ่งพาเหมยหลินไปที่หนึ่งอันนี้จริงแต่อย่างที่บอกทำไมตัวน้องไม่มีรอยไหม้เลยจนกระทั่งวันนี้20:00 น.ระดมชุดสืบทั้งหมดนะฮะมาคลี่คลายคดีนี้ตำรวจพอจะรู้ตัวคนร้ายอยู่แล้วและคาดว่าอาจจะออกหมายจับในเร็วๆนี้ค่ะส่วนที่ว่าจะมัดมือแล้วเผาออกมาอะไรยังไงเดี๋ยวรอฟังตำรวจชี้แจงหลังจากนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะ